เกาหลีใต้มีความวิตกกังวลครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมีการรายงานตัวเลขต่อเนื่องแต่ล่าสุดก็คือตัวเลขในเดือนมีนาคมปรากฏว่าเรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อไปรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นพยายามหาหลากหลายมาตรการมาแต่ยังไม่สามารถกระตุ้นอัตราการเกิดได้นะครับมีอัตราการเกิดเนี่ยไม่ถึง 20,000 คนครับในขณะที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30,000 รายอัตราประชากรนั้นปรับตัวลดลงเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2562และอัตราการเกิดในเดือนที่ผ่านมานะครับถือว่าต่ำมากที่สุดในรอบ40ปีของเกาหลีใต้ครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่าอัตราการเกิดนั้นยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในเดือนมีนาคมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องข้อมูลระบุว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่นั้นปรับตัวลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ที่ระดับ 19,669 คนในเดือนมีนาคม 2567ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขต่ำที่สุดสำหรับเดือนมีนาคมนับตั้งแต่มีการเริ่มรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2524จำนวนเด็กเกิดใหม่ในเกาหลีใต้นั้นลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม2565นะครับเพราะว่าคู่รักจำนวนมากชะลอการมีลูกหรือตัดสินใจไม่มีลูกเลยเนื่องจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจราคาบ้านพุ่งสูงอัตราการว่างงานก็สูงขึ้นอัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ำนั้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเรียกว่าหน้าผาประชากรหรือ demographic cliff ซึ่งนั่นหมายถึงจำนวนสมาชิกในครัวเรือนนั้นหักหัวลดลงอย่างรวดเร็วอันจะนำไปสู่สภาวะหน้าผาการบริโภคหรือว่า consumption cliff ตามมาในที่สุดครับในรายงานระบุว่าจำนวนคู่รักที่แต่งงานกันลดลงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ที่ระดับ 17,000 กว่าคู่ในเดือนมีนาคมยอดการหย่าร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 9.8 อยู่ที่ 7,000 กว่าคู่ในขณะที่มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 หรือประมาณ 31,000 กว่ารายในเดือนมีนาคมสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าจำนวนประชากรของเกาหลีใต้นั้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตนั้นอยู่ในระดับสูงในขณะที่อัตราการเกิดนั้นลดลงต่ำต่อเนื่องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ